สวัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียในวันที่15กันยายนปีคศ2024กันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมมันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาติดตามผลงานทางทหารยูเครนก่อนนะครับดูที่ข่าวแรกนะครับข่าวนี้เนี่ยเราก็ยังคงมาเกาะติดสถานการณ์ความคืบหน้าที่บริเวณพื้นที่ภูมิภาคคูสของรัสเซียนะครับก่อนหลังที่เมื่อวานนี้นะครับมันก็ได้ปรากฏมีรายงานจากทางฝั่งรัสเซียว่ายูเครนเนี่ยสามารถเข้ายึดหมู่บ้านเวเซลอยที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้านกุสโกโวซึ่งในหมู่บ้านกุสโกโวเนี่ยมันก็เป็นจุดยุทธศาสตร์หลักต่อจากหมู่บ้านเวเซลอยที่ทางยูเครนเนี่ยจะต้องเข้ายึดให้ได้ภายในเร็ววันนี้ซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดของทางฝั่งรัสเซียเนี่ยมันก็ยังมีรายงานต่อเนื่องเข้ามาอีกว่าในช่วงเย็นของวันที่14กันยายนสถานการณ์ที่บนพื้นที่แห่งนี้เนี่ยก็มีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะที่บนพื้นที่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านกุสโกโวที่กำลังเผชิญกับความยุ่งยากเพราะฝ่ายยูเครนเนี่ยก็ได้เคลื่อนไหวเชิงรุกแล้วก็ประสบความสำเร็จในการบุกโจมตีทำให้แนวรบของรัสเซียก็ตกอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงสิ่งที่น่ากังวลกว่าก็คือการที่กองบัญชาการรัสเซียไม่สามารถประเมินภัยคุกคามจากการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างถูกต้องส่งผลให้ความพร้อมในการรับมือถูกตั้งคำถามแม้ว่าแนวโน้มการโจมตีเชิงรุกจากฝ่ายยูเครนจะชัดเจนตั้งแต่ต้นของปฏิบัติการนี้แล้วก็ตามขณะที่ยูเครนเนี่ยก็ได้วางแผนยุทธการอย่างชัดเจนรวมถึงการเสริมกำลังและจัดการกับหน่วยทหารอย่างมีประสิทธิภาพการไม่ตอบสนองอย่างเต็มที่จากทางฝ่ายรัสเซียมันก็ทำให้เกิดการปะทะโดยตรงสร้างความเสียหายแก่แนวรบรัสเซียในระหว่างนี้กลุ่มโครนซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของกองพลน้อยยานเกราะที่116ยูเครนก็ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นการเข้าควบคุมพื้นที่ในภูมิภาคคูสโดยเฉพาะการรุกคืบไปยังหมู่บ้านเวเซลอยในเขตคูสโกโวซึ่งตัวแทนจากหน่วยโครนเนี่ยก็ได้กล่าวในวิดีโอว่าตอนนี้เราก็เริ่มปฏิบัติการใหม่แล้วและรัสเซียมีเพียง2ทางเลือกเท่านั้นคือถอนตัวหรือเผชิญหน้าความพ่ายแพ้ตัวที่คำกล่าวนี้มันก็สะท้อนเห็นความมุ่งมั่นยูเครนในปฏิบัติการทางทหารอย่างชัดเจนซึ่งการบุกเข้าพื้นที่ภูมิภาคคูสครั้งนี้ของยูเครนเนี่ยมันก็ได้สร้างความกดดันอย่างมากต่อรัสเซียและก็ทำให้เห็นถึงความเปราะบางของแนวรับที่รัสเซียมีอยู่นะครับนอกจากนี้นะครับมันก็ยังมีรายงานเผยถึงการตอบโต้ที่รุนแรงของกองทัพยูเครนซึ่งก็สามารถทำลายคอลัมน์ของทหารอากาศรัสเซียที่พยายามจะบุกโจมตีตำแหน่งที่ตั้งของทหารยูเครนตัวที่การปะทะกันในครั้งนี้ฝ่ายรัสเซียเนี่ยก็สูญเสียรถรบยานเกราะเบา BMD จำนวน5คันรถถัง1คันแล้วก็ยังมีรถหุ้มเกราะ BTR อีกจำนวน1อีกทั้งก็ยังมีทหารรัสเซียอีกหลาย10นายเสียชีวิตการปะทะกันในครั้งนี้นะครับมันก็สะท้อนถึงความแข็งแกร่งและการเตรียมพร้อมของกองทัพยูเครนในขณะเดียวกันมันก็ยังเป็นสัญญาณเตือนไปถึงความยากลำบากของรัสเซียที่กำลังเผชิญในการรุกโจมตีในภูมิภาคนี้นะครับทางด้านผู้หมวดอังเดโควาเลนโกหัวหน้าศูนย์ต่อต้านการบิดเบือนข้อมูลก็ได้รายงานสถานการณ์ในภูมิภาคคูสว่ากำลังเป็นที่น่าวิตกกังวลสำหรับทหารรัสเซียตัวที่เขาเนี่ยก็ระบุว่าทหารรัสเซียจำนวนมากก็กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายครอบครัวจำนวนมากจะได้รับข่าวร้ายเนื่องจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของกองบัญชาการรัสเซียอีกทั้งเขายังวิพากษ์วิจารณ์ถึงการต่อสู้ที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งก็ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างรุนแรงต่อทหารรัสเซียที่ต้องสละชีวิตไกลจากบ้านเกิดแล้วก็ได้เรียกร้องให้ยุติสงครามเพื่อปกป้องชีวิตของลูกหลานชาวรัสเซียเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เรากลับมายังพื้นที่การสู้รบในยูเครนกันต่อนะครับตัวที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นทางด้านกองพลน้อยจู่โจมที่3ยูเครนก็ได้เริ่มปฏิบัติการรุกครั้งใหญ่ในแคว้นคาคีฟตัวที่มุ่งเป้าหมายโจมตีแนวรบของรัสเซียโดยการใช้รถถังแล้วก็อาวุธหนักอื่นๆจากในคลิปนะครับมันก็เป็นรถถังของยูเครนก็กำลังขับพุ่งทะยานไปข้างหน้าเพื่อเข้าสู่สนามรบตัวที่มุมมองของกล้องที่ติดบนรถถังเนี่ยเราก็สามารถเห็นการยิงกระสุนปืนใหญ่เข้าใส่แนวรับของรัสเซียได้อย่างชัดเจนเพื่อนๆก็เห็นแสงเปลวไฟสว่างสวยทุกครั้งที่กระสุนยิงออกไปเสียงระเบิดเนี่ยก็สะท้อนกล้องควันขมงเนี่ยก็ลอยท่วมโดยที่สถานการณ์ภายในรถถังมันก็เผยให้เห็นถึงทหารยูเครนก็กำลังปฏิบัติการด้วยความมุ่งมั่นใบหน้าของพวกเขาเนี่ยก็แสดงถึงสมาธิและความมั่นใจในขณะที่พวกเขากำลังปรับตำแหน่งปืนเพื่อเล็งไปยังเป้าหมายอย่างแม่นยำและรวดเร็วการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงการฝึกฝนและประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญของทหารจากกองพลน้อยจู่โจมที่3ส่วนถัดไปเนี่ยมันก็เป็นภาพมุมสูงที่เผยเห็นเป้าหมายในพื้นที่ของฝ่ายรัสเซียก็ถูกกระสุนปืนใหญ่พุ่งโจมตีจนทำให้เกิดควันขมงฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณแสดงเห็นความรุนแรงในการโจมตีที่มีความแม่นยำมากๆแน่นอนครับว่าผลการโจมตีครั้งนี้เนี่ยมันก็ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่แนวรับรัสเซียในแคว้นคาคีฟซึ่งก็เป็นสัญญาณของการตอบโต้ที่เข้มแข็งจากทางฝ่ายยูเครนในช่วงท้ายคลิปเนี่ยรถถังยูเครนมันก็ยังคงขับรุกคืบไปข้างหน้า
พร้อมยิงกระสุนเข้าใส่ตำแหน่งที่ตั้งของทหารรัสเซียอย่างต่อเนื่องควันขมงหนาเนี่ยก็ลอยคลุ้งหลังจากการยิงแต่ละนัดทหารยูเครนที่นั่งในรถถังเนี่ยก็แสดงความมุ่งมั่นและความแน่วแน่บางคนเนี่ยก็ส่งสัญญาณให้กำลังใจเพื่อนร่วมรบราวกับว่าการสู้รบในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงภารกิจแต่เป็นหน้าที่เพื่อปกป้องแผ่นดินเกินนะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้มันก็เป็นทางด้านประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็ได้เข้าพบกับคณะผู้แทนจากสภาคองเกรสสหรัฐที่ประกอบไปด้วยสมาชิกจากทั้งสองพรรคซึ่งเดินทางมายังยูเครนเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์สำหรับชัยชนะของยูเครนในสงครามครั้งนี้โดยที่ในการประชุมครั้งนี้เนี่ยทางเซเลนสกี้ก็ได้ประกาศแผนที่จะนำเสนอแผนยุทธศาสตร์สำหรับชัยชนะของยูเครนให้กับประธานาธิบดีโจไบเดนและผู้สมัครชิงประธานาธิบดีจากทั้งสองพรรคหลักของสหรัฐเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการสนับสนุนยูเครนอย่างต่อเนื่องซึ่งทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ได้แสดงความขอบคุณต่อการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสหรัฐตั้งแต่สงครามเริ่มโดยที่เขาเนี่ยก็เน้นย้ำว่าความช่วยเหลือจากทั้งประธานาธิบดีโจไบเดนและสภาคองเกรสก็เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยยูเครนยืนหยัดต่อสู้เพื่ออิสรภาพและอธิปไตยของประเทศซึ่งการพบปะครั้งนี้ก็ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพันธมิตรและความร่วมมือที่แน่นแฟ้งระหว่างยูเครนกับสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการส่งเสริมความเข้าใจและสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้ยูเครนประสบความสำเร็จในความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ทางด้านโปรแลนด์ก็ได้ประกาศเงินสนับสนุนจำนวน100ล้านยูโรเพื่อโครงการริเริ่มของสาธารณรัฐเช็กในการจัดซื้อกระสุนและอาวุธสำหรับกองทัพยูเครนตัวที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโปรแลนด์นายซิโคสกี้เนี่ยก็ได้กล่าวว่าการสนับสนุนนี้จะถูกแบ่งออกเป็น2งวดตัวที่งวดแรกเนี่ยก็จะถูกมอบในปี2024และครึ่งนึงก็จะถูกมอบในปี2025ตัวที่การตัดสินใจในครั้งนี้มันก็จะท้อนเห็นถึงความร่วมมือระหว่างประเทศในยุโรปที่ต้องการสนับสนุนยูเครนในการต่อสู้เพื่อความมั่นคงและอิสรภาพนอกจากนี้ก็ยังแสดงเห็นความตั้งใจของโปแลนด์ที่พร้อมจะยืนเคียงข้างพันธมิตรเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ในภูมิภาคอีกทั้งเงินสนับสนุนนี้ก็ยังจะช่วยยูเครนจัดหาอาวุธและกระสุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในภารกิจป้องกันแผ่นดินและเสถียรภาพของภูมิภาคซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงการสนับสนุนจากยุโรปยังยึดมั่นและปกป้องสันติภาพและความมั่นคงในทวีปนะครับในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียก็ได้ออกแถลงการที่สร้างความกังวลไปทั่วโลกโดยระบุว่ามอสโกจะตอบโต้ต่อการที่สหรัฐและสหราชอาณาจักรให้สิทธิ์ยูเครนโจมตีเป้าหมายในอาณาเขตของรัสเซียด้วยขีปนาวุธระยะไกลตัวที่ทางรัสเซียเนี่ยก็กล่าวว่าจะมีการตอบโต้ในแบบที่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอย่างแน่นอนซึ่งคำกล่าวนี้ก็แสดงเห็นความตึงเครียดที่กำลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น